สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีอาจารย์นันด้วยครับครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรก่อนครับตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นที่นาพอเสร็จจากที่นาแล้วก็จะไม่ได้ทำอะไรปล่อยที่นาทิ้งว่างเปล่าเฉยๆครับพอผมคืนถิ่นกลับมาผมก็มาบูรณะใหม่ตรงนี้จะเป็นแบบว่างๆเปล่าๆเลยครับคืนถิ่นได้หมายความว่าเมื่อก่อนนี่ทำงานอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับผมก็ทำงานที่กรุงเทพครับพอกลับมาอยู่จัดสวนจัดระเบียบจัดพื้นที่นี้ได้อยู่ประมาณตอนนี้ณปัจจุบันนี้ประมาณ31เดือนยังไม่ถึง3ปีครับ31เดือนจะมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราจะพาดูในนี้นะครับเอาดูกล้วยดูกล้วยก่อนกล้วยดีก็คือปลูกกล้วยก่อนเลยขั้นแรกเราไม่รู้จะทำอะไรนะครับปลูกกล้วยกล้วยเป็นไงนี่คือกล้วยน้ำว้าที่ปลูกคือใช้ EM น้ำหมักเคี้ยวภาพนะครับเนี่ยลูกโตสวยนี่คือลูกโตแล้วเขาจะสุกมากค่ะนี่ครับเห็นว่าต้องใช้วิธีปลูกแยกปลูกแยกใช่ไหมครับคือตอนนี้เขาสมัยก่อนตอนที่ผมมาใหม่ๆผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายเนาะผมก็ปลูกขุดหลุมลึกๆเพื่อจะให้เขาอยู่ได้นานๆแต่ที่มันเป็นแนวคิดของบรรพบุรุษที่ให้เราปลูกอย่างนี้ขุดไม่ลึกแต่มันไม่ใช่แล้วตอนนี้ปลูกใหม่เพื่อจะให้กล้วยงามขุดหลุมคืบเดียวแล้วใส่ไปหนึ่งหน่อปลูกทุกปีครับอย่างสมมติว่าอย่างนี้เป็นกล้วยเนี่ยเป็นผมปลูกสับหว่างไว้อย่างนี้พอปีต่อไปปลูกตรงนี้เลยครับแยกต่อไปอย่าซ้ำที่เดิมไม่ต้องซ้ำเลยครับเพื่อไม่ให้มันเกิดโรคครับผมแล้วกล้วยมันจะหวีใหญ่กว่านี้เครือใหญ่กว่านี้อีกเราเห็นว่าแพงใช่ไหมกล้วยตัวนี้กล้วยโลละ10บาทครับตันนึงก็หมื่นนึงไม่แล้วนี่เครือนึงกี่โลนี่15โลครัวนึงก็ประมาณ15โลอย่างนี้ก็150ครับ150ได้ครับโอ้แล้วไร่นึงมันจะได้ตั้งเท่าไหร่เนี่ยครับก็นี่ยังไม่ถึงไร่นะครับเนี่ยแต่ที่นี่มีพื้นที่อยู่3ไร่ก็ปลูกกล้วยขึ้นมาก่อนอะไรคือณตอนนี้กล้วยไม่พอขายแล้วครับเพราะว่า1คนก็ไม่ได้หันมาปลูกทําอยู่ทํากินหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจหมดยางพารากินมากกว่ายางพาราขี้เกียจมันสําปะหลังอ้อยครับแค่นี้หมดแล้วก็จะเหลือพื้นที่ทํากินน้อยมากตอนนี้มีกี่ไร่ก็ปลูกไปหมดเลยครับผมนี่ก็คือนี่คือกล้วยน้ําว้าครับปลูกไว้เถอะครับไม่พอขายหรอกครับอย่างเงี้ยปลูกไว้เลยมีคนมาซื้อถึงที่เลยมาถึงที่เลยครับเอาบางทีเอาปิกอัพเหมือนไอ้นี่มาเขาเลยมาเอาที่เป็นตันอย่างนี้ผมไม่มีให้มาซื้อเป็นตันเลยแล้วเขาก็บอกว่าผมว่าปลูกจะไม่ปลูกกล้วยใครจะมากินมึงเขาพูดอย่างนี้คนรอบข้างตอนนี้ไม่พอขายตอนนี้ผมไม่พอขายครับแล้วคนรอบข้างก็ไม่มีกินไม่ต้องไปขายครับเขามาเอาถึงไร่เราเลยครับคือบอกว่ามีกล้วยแค่นั้นแหละครับนี่ขายได้หมดนะครับใบก็โลละ10บาทหน่อก็15บาทหน่อก็มีคนมาซื้อครับไอ้นี่ก็ไปขายฟาร์มเป็ดนี่ต้นใหญ่อย่างนี้20บาทครับโอ้โหขายได้ทุกอย่างขายได้ฟาร์มเป็ดเขามาซื้อไปครับนี่20บาทต่อต้นถ้าต้นเล็กอย่าง20บาทที่บ้านผมเขาต้มแล้วเป็ดไร่ทุ่งเขายังเลี้ยงกันอยู่ตอนนี้เป็นฟาร์มแล้วครับไม่มีทุ่งไม่มีน้ำเขาห้ามเลี้ยงเนี่ยไร่ทุ่งผมก็ไม่ทราบเนาะแต่ว่าเป็นฟาร์มเป็ดเนี่ยนะต้นละ20บาทถ้าเราตัดเครือแล้วนะเขามาซื้อเองเลยครับเอาไปไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีมาซื้อเดี๋ยวมีมาซื้อแสดงว่าเกษตรกรนี่มีอำนาจแล้วนะตอนนี้ครับคืออยู่ที่เรากำหนดแล้วตอนนี้เรากำหนดเองได้เลยกำหนดเองขายหรือไม่ขายก็ได้ใช่ไหมครับเรื่องถ้าบอกว่าขายเรื่องของผมครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่กันครับปลูกแล้วก็สับหว่างปลูกกล้วยไว้ก็ปลูกมะพร้าวเนี่ยครับไม่ต้องรดน้ำแล้วครับเนี่ยปล่อยได้เลยกล้วยรดน้ำมะพร้าวเองครับกล้วยช่วยอันนี้คือมะละกอที่เป็นพันคั่งเอามาจากทีมงานโซลาร์เซลล์เราเหมือนกันพี่พงษ์ครับพี่พงษ์เมืองพันคั่งครับมีพันคั่งนี่ผมแกเลยประกอบตำส้มตำอร่อยใช่ไหมครับไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีพันไหนจะอร่อยกว่าพันนี้แล้วตอนนี้นะนี่ครับผมถึงเก็บสายพันธุ์ไว้เนี่ยแล้วลูกเขาดีครับเนี่ยครับนี่ลูกสวยมากครับนี่ลูกสวยของพี่พงษ์พี่พงษ์จัดไว้จัดไปทีมงานจัดไปอันนี้เราไม่ได้ทำโซล่าอย่างเดียวนะเนี่ยเราทำเกษตรมันไม่ใช่ GMO แล้วนะอันนี้มันถ้าเป็น GMO เนี่ยปุ๊บมันถ้าเจอมันขาดน้ำขาดอะไรเงี้ยมันจะทรมแล้วตายง่ายตายง่ายครับแต่นี่ไม่ใช่แล้วเขาแช่งมันแล้วว่ามันเลยตายง่ายเนี่ยนี่แต่นี่เป็นเก็บสายพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วผมก็เหลือเก็บสายพันธุ์ต่อแจกต่ออันนี้เอาแล้วปลูกอ้อยด้วยเนี่ยดินอะไรมาใส่เนี่ยตรงนี้ดำๆนี่นะอ๋ออันนี้ขี้กบน้าแกเผาถ่านเผาอะไรผมก็เอามาใส่อันนี้ใบวัชาชัดๆชาเหมือนชาโคอ่ะใบวัชาโคปลูกอ้อยด้วยครับปลูกอ้อยอ้อยกินแต่จริงเขาก็ขายมันก็ไม่พอขายอ๋อไม่พอขายจริงอ้อยดีเขาก็หาอยู่แล้วไหนว่ามีไอ้พันจีเอ็มโอมาโชว์นะที่มันดีไงเดี๋ยวดูจะให้ดูจีเอ็มโอนี่ก็บ่อน้ำนะครับขับขุดไว้เผื่อขาดแคลนน้ำเราก็จะใช้ขุดลึกไหมเนี่ย17ปอกครับผมโอ้17ปอกเลยครับ
ไม่มีแห้งยังไม่มียังไม่เคยดูดใช้เลยนะครับยังไม่ได้ใช้ใครขุดให้เนี่ยคือแมคโครนะขุดแล้วเราปอกมาลงอ๋อมันขุดจ้วงลงไปใช่ไหมครับตอนขุดดินนะครับแต่ก่อนมันเป็นบ่อน้ำกินทั้งหมู่บ้านโบราณเนี่ยนะครับพอมีเกษตรสมัยใหม่ขึ้นมาเขาก็ลืมตัวนี้ครับแต่น้าเขาก็บอกให้ผมเอาไปปลูกผมก็ไม่ถมเพราะว่านี่มันเป็นตาน้ำครับมันออกทั้งปีครับถ้าเราน้ำแห้งตรงไหนเราก็ยังมีน้ำใช้ครับเป็นสายทานนะปลูกมันสะบะหลัง5นาที5นาทีครับเอาไว้กินเวลาไม่มีอะไรกินเอาไว้กินกล้วยกับปีก็ขายได้หมดขายมาไล่นะโอ้โหนู่นเลยครับแล้วดู GMO แล้วก่อเป็นไงอันนี้ผักพื้นถิ่นนะครับไอ้เขาเรียกผักปังผักปังใส่แกงจืดใส่อะไรนู่นข้างหลังกันนะครับผมนั่นแหละแม่ตัดให้มันแตกออกมาเป็นผักปังเดี๋ยวเราพาไปดูมีกล้วยหัวปีถ้าเยอะเดี๋ยวก็บอกแม่ค้าเข้ามาผ่านตรงนี้ก่อนแวะเข้ามาเอาหน่อยตอนนี้เราจะผ่านซุ้มนะครับอันนี้เสารถนี่ยิ่งพระเอกเลยครับคือไอ้เสารถพวกนี้เดี๋ยวจะให้ดูทำซุ้มสวยเลยครับเสารถรถสันกับโตโยต้าเหรอรถนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับนี่ครับนี่โล25บาทที่ราคาเรากำหนดเองครับกำหนดเองครับโล25เสียลักสั่งลุยเหรอเนี่ย นี่ก็คือกำหนดเองคืออย่างนี้ไม่พอขายครับมีเท่าไหร่เขาก็ซื้อหมดครับเอาไปวางไปส่งคนมันชอบกินเพราะมันไม่มีสารพิษเนาะมันหอมดีด้วยครับรสชาติของสองแก่ดูดิแก่ชอบนะมันหอมดีแก่ยากเนี่ยครับเนื้อเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเอามิ้งกินเดี๋ยวขอชิมนะครับชิมได้เลยครับมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานอร่อยครับเยี่ยมครับเยี่ยมเลยอร่อยเลยครับสมราคาไม่เหมือนที่ในกรุงเทพอันนี้อร่อยกว่าครับดีกว่านี่มันหล่นเองมันต้องหวานอยู่แล้วครับคือปล่อยให้มันหล่นเองถ้าปลูกมันสำปะหลังมันก็โลละบาทอะไรนะบาทกว่าปลูกอ้อยก็โลละบาทอันนี้ไม่ต้องขุดด้วยเนาะไม่ครับไม่ต้องไปจ้างเขาขุดไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรผมก็เอาขี้ควายแล้วก็น้ำหมัก PM นี่ลูกใหญ่กันเลยครับมีคนนะครับนี่ครับเนี่ยครับมันซุกอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็ไม่เห็นมันเลยมันหล่นมาแล้วโอ้นี่กี่ลูกกิโลนึงครับ4ลูกกิโลป่ะเนี่ยก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็จะแต่ก่อนมันก็ไม่มีอะไรครับมันเป็นที่รกร้างผมก็มาบูรณะเอามีถั่วปูด้วยครับอันนี้ถั่วปูมาจากวังน้ำเขียวพันเกษตรพี่อำนาจมายศกลางใช่มั้ยเนี่ยครับของลุงโชคเราลุงโชคเนาะนี่นี่ก็เสารถนี่แก่แล้วครับมองไม่ค่อยมีมึงจะไปปลูกใช่ไหมเนี่ยโอ้มันแอปเปิ้ลเลยมาเดี๋ยวผมเข้าท้องเลยนะแล้วก็เก็บออกจากท้องไปปลูกต่ออันนี้กล้วยครับเรามาถึงเนี่ยมะละกอที่มันเป็น GMO ครับอันนี้เป็นโรงปุ๋ยเนาะมีทำปุ๋ยใช้เองอันนี้ทำจากอะไรครับปุ๋ยอันนี้มีอะไรผสมมีแกบขี้วัวมีขี้วัวมีลำแล้วก็มีน้ำหมักครับครับเนี่ยครับผมจะทำปุ๋ยใช้เองผสมขี้วัวแกะใช่ไหมครับลำด้วยแล้วก็น้ำหมักมีลำอันนี้จะเป็นน้ำหมักปลาแล้วก็หมักไว้ใช้นะน้ำหมักไม่มีกลิ่นเลยเวลาคือปลาที่ไม่ได้ซื้อนะครับเวลาเขาสูบบ่อปลาอย่างเงี้ยเราก็เอาถังไปวางเลยแล้วเขาก็โยนใส่ให้เราไอ้ตัวไหนที่เขาไม่ใช้อย่างหัวปลาช่อนปลาเล็กปลาน้อยเขาก็โยนใส่นี่มันตายแล้วครับที่เขาไม่ใช้อ่ะเขาขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเอาถังไปวางไว้สองสามใบไม่ต้องเสียตังค์ครับถึงเวลาเราก็ไปเอามาแล้วก็นี่เขารู้แล้วเขาจะเอาไปต่อไปครับแล้วเราหมักไว้ประมาณปีนึงแล้วเนี่ยครับใช้ได้แล้วครับแต่ไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่มีกลิ่นใส่อะไรหมักเนี่ยใส่ไอ้กากน้ำตาลกากน้ำตาลหมักเอ๊ะมันจะกลายเป็นปลาลาไปหรือเปล่าเนี่ยไม่มีแตกดูไม่มีกลิ่นเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้นี่โอ้เป็นน้ำปลา